สวยมากดีมากเลยสุดยอดมากนี่คือโรงอบของหนุ่มเกษตรโรงใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีเช้านี้นะครับตอนนี้ก็เวลานะครับ10:25 นนะครับหนุ่มเกษตรนะครับในโซนของไม้ด่างนะครับของหนุ่มเกษตรก็ตอนนี้นะครับได้จ้างช่างเข้ามานะครับทำลงอกนะครับในเกาหลีใต้นะครับผมทำลงอกเดียววันก่อนหนุ่มเกษตรน้องหัวเหม็นได้ทีมงานเรานะครับได้หรือนะครับพวกอะไรนะคือดิโซแล้วหรือว่าเขาเรียกว่าซิกแซกโบตันซิกแซกออกนะครับหมดสภาพแล้วต้องไปถอนพวกเฟิร์นพวกอะไรออกแล้วใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินใหม่เนาะมันถึงจะสวยงามขายดีในเกาหลีใต้นะครับผมนี่ก็จ้างทีมงานช่างนะครับผมขึ้นเพื่อที่จะขึ้นโครงสร้างเนี่ยยิงประกับเล็กเข้าตรงนี้เชลก็จะเป็นเชลเดิมนะครับเอาไว้ใส่ไม้เหมือนเดิมด้านล่างเราก็รื้ออกนะครับรื้อต้นไม้ออกให้หมดเลยทีมงานช่างเกาหลีเขานะครับผมก็คงจะเสร็จง่ายนะเพราะมีเครื่องดัดเหล็กนะครับผมตรงคานเนี่ยจะทำเหมือนเฮ้าอนุบาลนะครับเป็นโรงอนุบาลทีนี้ทั้งนั้นหนุ่มเกษตรตัดชําไม้เพาะเมล็ดไม้เนื้อเยื่อนะครับผมจะมาเอามาไว้ที่นี่หมดนะครับมีพื้นที่อยู่3เชลนะครับความยาวอยู่ที่14 เมตร 15 เมตรนะครับผมความกว้างอยู่ที่จากหน้านะจากหน้าอยู่ที่6 เมตรนะครับผมจะได้พื้นที่ประมาณเท่านี้เดี๋ยวไปดูไปชมกันนะครับแนวทางเขาทำกันยังไงเนาะเนี่ยบรรยากาศนะครับการทำโรงเรือนห้องอบห้องอนุบาลนะครับในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้สวนต้นไม้ไม้ด่างในเกาหลีใต้นะครับผมดูกันได้ลักษณะโครงสร้างนะครับหลังคาเราจะทำไปด้วยอะไรนะพลาสติกนะครับผมเป็นหลังคาเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับห้องอบใหม่ของเรานะครับเลี้ยงไม้ในห้องอบนะครับเลี้ยงไม้ในห้องอบไม้จะโตไวนะครับโตไวสวยงามใบเงางามนะครับไม้ตัดชําหรือว่าจะเป็นเนื้อเยื่อหรือไม้อนุบาลทั่วไปนะครับถ้าอยากจะให้โตไวนะครับก็เลี้ยงในห้องอบนะครับอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่30 30อย่าให้ถึง40องศานะครับผม40องศาลงนะครับความร้อนคร่าวๆนะครับผมหนูเสร็จก็ยังไม่ได้การันตีนะครับฟันธงก็ยังไม่ได้ฟันธงเนาะเดี๋ยวไปดูรูปร่างหน้าตากันว่าจะเป็นยังไงนะทีมช่างเราทำประมาณนี้นะครับก็จะมีที่ดัดเหล็กเนาะดัดเหล็กให้เป็นมุมโค้งนะครับผมครับน่าจะวันน่าจะ2 วันนะครับเสร็จนี่คือโรงอบนะครับของหนุ่มเกษตรที่สร้างใหม่เนาะกว่าจะทำกันได้เนาะรื้อไม้รื้ออะไรออกนะครับผมว่าไวมากนะครับ2 วันก็จะเสร็จแล้วครับทำแต่วานนะวานก็ทำโครงสร้างนะครับยิงพวกโครงสร้างด้านบนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเป็นปูพื้นนะครับด้วยผ้านี่แหละปูเสร็จพื้นเป็นห้องอบเรานะครับเลี้ยงไม้ในห้องอบนะครับแล้วธุรกิจพวกประเภทต้นไม้นะในต่างแดนนะครับผมเป็นธุรกิจที่มั่นคงนะครับผมตั้งแต่เขารวยมากเลยที่ว่าทำธุรกิจกับไม้นะครับผมเปิดสาขานะครับแล้วก็ซื้อโรงเรือนใหม่นะครับซ
ซื้อเฮาใหญ่ๆนะครับอีกสาขาหนึ่งนะครับใหญ่มากนะครับหลายคนที่เคยดูคลิปหลวงเสร็จนะครับที่พาไปดูอีกสาขาหนึ่งนะใหญ่มากเลยนะครับเพื่อที่จะไปขยายไม้ไว้ที่นู่นนะครับผมเปิดสาขาอีกที่หนึ่งนะครับที่อะไรนะคังมันดูนะครับผมว่าตรงนี้นะครับไม้เราไม่พอนะครับไม้เยอะนะครับพื้นที่เราไม่พอแล้วดังนั้นห้องอบเราก็ยังไม่มีนะครับมีไม่พอหนูเสียทำตัดทำตัดทำทุกวันนะครับทั้งจะเอาเนื้อเยื่อมาทั้งจะอะไรนะครับผมนี่แหละธุรกิจไม้นะครับพี่พี่เพื่อนไม่ใช่ว่าจะนิยมเฉพาะที่ประเทศไทยนะนะครับที่ประเทศไทยมันจะมีขาขึ้นขาลงนะครับเวลาขึ้นเวลานิยมก็นิยมกันแบบขึ้นสุดๆไปเลยพอเวลาลงนะครับดิ่งลงเลยนะครับราคาไม้ก็ดิ่งลงน่ากลัวมากอย่างเช่นอัลโบนะครับสมมติว่าอัลโบเนี่ยราคาตอนแรกก็เป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะครับพออีกสักพักพออีกไม่นานนะครับเดือน2เดือนไปผ่านไปนะครับราคาดิ่งลงเลยนะครับดิ่งแบบตั้งตัวไม่ได้เลยเนี่ยพี่เพื่อนนะครับมือใหม่ที่จะลงทุนเล่นไม้ด่างนะครับผมก็ต้องศึกษาดีๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับผมต้องยอมรับว่าไม้นะครับมีขึ้นมีลงนะครับถึงเราจะขายไม่ได้นะก็เลี้ยงนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมเลี้ยงไปเรื่อยๆก็ถือว่าเราใจเราชอบนะครับผมเลี้ยงด้วยใจเรารักนะครับเลี้ยงแล้วมีความสุขนะครับเราก็เลี้ยงไปนะครับถ้าเลี้ยงอยากจะหวังรวยอย่างเดียวนะครับคงอยู่ได้ไม่นานนะครับพอขายไม่ได้ก็เกิดความท้อขึ้นมานะครับจะลำบากเรานะครับดังนั้นหนุ่มเสียให้ดูนะครับผมธุรกิจนะครับการทำต้นไม้นะครับจำหน่ายที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมธุรกิจเขานะครับหรือว่าตลาดเขาแบบความนิยมนะครับเขาสม่ำเสมอราคาไม้เขาจะไม่ค่อยดิ้นราคาไม้เขาจะไม่ค่อยปรับนะครับราคานิ่งเหมือนเดิมนะครับผมอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมจะไม่มีขึ้นมีลงแบบถ้าขึ้นก็ขึ้นแบบเหมือนไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็คือราคาเท่าเดิมนะครับตลาดนิ่งมากที่ไทยเราอาจจะปั่นเกินไปนะครับปั่นกันเกินไปเป็นคนบางกลุ่มนะครับที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ๆนะครับผมบางทีอาจจะดึงราคานะครับผมแล้วกระแสมันมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนก็ต้องหารายได้ด้วยการซื้อขายไม้นะครับต้องรับมาทำเพื่อที่จะเอามาต่อยอดนะครับผมดังนั้นก็มือใหม่พี่ๆเพื่อนนะครับผมก็ศึกษาให้ดีๆนะครับนี่คือตลาดต้นไม้ในต่างประเทศนะครับผมก็ยังดีเหมือนเดิมพี่ๆเพื่อนทั่วโลกนะตอนนี้ให้ความสนใจกับไม้ด่างกับไม้ใบไม้เขียวไม้ดอกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับมือนะครับอาจจะมั่นคงกว่าที่ไทยบางทีนะครับเป็นด้วยกระแสนะครับอยู่ได้เพราะกระแสถ้าไม่มีกระแสขึ้นมานะครับก็บางคนก็ซื้อไม้แพงๆมาแล้วก็แป๊บเดียวลงบางทีท้อถอดใจก็มีนะครับผมขาดทุนก็มีทำอะไรนะครับผมทำด้วยใจรักแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมไหนต้นทุนเราน้อยเราก็ค่อยสะสมจากไม้หลักร้อยไปนะครับผมค่อยๆไต่เต้าไปนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันต่อเนาะว่ายังไงนะครับว่าจะทำกันยังไงดูเรียบร้อยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นพลาสติกใสนะครับแบบดีเนาะแบบอย่างดีนะครับผมพวกนี้จะหนามากพลาสติกตัวนี้จะหนามากเลยนะครับนี่คือแนวทางนะครับท่านไหนที่อยากจะทำนะครับโรงเรือนโรงอบนะครับผมหนุ่มเกษตรก็แนะนำให้ทำประมาณนี้นะเนี่ยหลังคาก็จะเป็นแบบเว้าตัวเว้าตัวโค้งนะครับผมตัวโค้งตัวเว้าเนี่ยช่างเขาฝีมือนะครับช่างเกาหลีก็คือว่าทำไวมากเลยส่วนด้านนี้นะก็จะเป็นตัวนี้ติดนะครับเอาลวดอะไรนะตัวลวดครับตัวลวดโค้งนะครับผมดัดใส่ทำดีมากเนี่ยส่วนด้านบนเราจะหาเครื่องพ่นเครื่องอะไรก็สามารถทำได้นะครับห้องอบนะครับไวมากเ
ช่าง2คนส่วนเหล็กนี่ก็จะเป็นเหล็กตัวอะไรนะเหล็กหน้าเหล็กนะครับก็จะประมาณนี้แหละกดหน้าเหล็กประมาณนี้นะครับทำได้สวยมากพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะใช้พวกสปริงไอ้พวกสปริงลวดนะครับผมใส่ได้ยังไงก็แพทย์จะพาไปตรงแก่เลยนะเข้มนะเก่งมากช่างดูไว้เป็นแนวทางพี่เพื่อนนะครับไว้เป็นองค์ความรู้นะครับในเรียกว่าอะไรนะกรณีศึกษานะครับเพื่อเป็นแนวทางปึ๊บเรียบร้อยเป็นด้านส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเราจะมีประตูเปิดปิดด้วยเนี่ยประตูนะครับโครงลักษณะประตูเป็นยังไงให้ดูแบบง่ายๆนะครับแบบสะดวกรวดเร็วนะครับใช้ต้นทุนไม่มากนะครับซื้อเหล็กแป๊บเหล็กเลยมาต่อกันนะครับจะมีข้อต่อมีอะไรนะข้อต่อประมาณนี้นะครับส่วนด้านพื้นนะครับอย่างดีเลยดูเศษกับไทยก็จะทำประมาณนี้แหละนะครับผมออสแลนด์นะครับคุมบนก็ได้นะครับพลาสติกเป็นหลังคานะครับกันฝนแล้วก็ออสแลนด์นะครับคุมด้านบนเลยก็สามารถทำได้อันนี้ก็จะเป็นห้องอบนะครับแสงแบบลำไรนะครับพอเวลาเราตัดไม้ตัดอบนะครับผมใบเขาจะได้ไม่ต้องไหม้นะครับถ้าอากาศร้อนมากหรือแดดสาดส่องโดยตรงนะครับก็จะทำให้พวกไม้ที่เราตัดชำนะครับพวกไม้ได้นะครับผมนี่จะเป็นประตูนะครับผมประตูก็ใช้พลาสติกนะครับด้านข้างเราก็จะเปิดนะครับหมุนขึ้นหมุนลงได้ที่หมุนด้านข้างนะครับช่างทำไวมากจิ๊กซุกอ่ะเจ้าจิ๊กซุกี้จิ๊กซุกี้ไปอุ้งส่งหลังคาก็เสร็จหมดแล้วนะครับเป็นหลังคาเป็นพลาสติกนะครับผมถ้าอยากให้ดีนะครับเราต้องมีสแลนนะครับสแลนไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่จะให้กรองแสงได้ดีกว่านี้นะครับแดดประมาณ 60% จะดีประมาณ60หรือ50นะครับเบาๆหลังคาอย่างนี้ถ้าไปโดนแดดส่องโดยตรงไม่ได้นะครับพี่เพื่อนถ้าไปโดนแดดส่องโดยตรงไม่ได้พอไม้ตัดชำไม้อะไรเราไม้อนุบาลไม้ตัดชำอะไรเราจะเสียง่ายนะครับผมใบมันจะไหม้ดังนั้นเราก็เอาสแลนนะครับสแลนก็น่าจะคลุมด้านบนก็ได้หรือว่าจะเอาขึงนะครับไว้ด้านล่างก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราถนัดนะครับนี่คื
แนวทางนะครับในการทำห้องอบนะครับในสวนไม้ด่างไม้ดอกในเกาหลีใต้นะครับที่หนุ่มเกษตรนะครับดูแลอยู่นะครับนี่คือเป็นแนวทางความรู้นะครับแนวทางที่พี่ดินเพื่อนนะครับท่านใดยังคิดไอเดียห้องอบยังไม่ออกเนาะคิดยังไม่ออกแบบรู้จะทำยังไงนะเราก็จะมีพวกเชลวางนะครับเป็นเชลวางต้นไม้อกเรานะครับด้านล่างก็จะเป็นพื้นแล้วก็จะปูแผ่นพลาสติกนะครับที่กันน้ำนะครับผมหลังจากนั้นเราจะเอามะพร้าวนะครับที่เป็นผ้าปูมะพร้าวเอามาใส่ไว้ทางเดินเป็นทางเดินด้วยเสร็จไวมากเลยสวยนะครับเนี่ยทำด้วยเหล็กเนี่ยเหล็กตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแป๊บเรานี่แหละนะครับทำดัดโค้งเว้าได้หมดเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องใช้ต้นทุนมากมายพี่ยินเพื่อนใช้แค่เหล็กแป๊บตัวนี้นะครับเป็นกี่เสาอ่ะเสาละเมตรนะครับผมเสาละเมตรห่างกันประมาณเมตรครับเมตรหรือ2เมตรนะครับเราทำความกว้างอยู่ที่8เมตรนะครับหน้ากว้าง8ความยาวอยู่ที่21นะครับ21เมตรหน้ากว้าง8เมตรนะครับก็ได้ประมาณนี้พี่บินเพื่อนนะครับต้นทุนไม่แพงนะครับใช้พลาสติกดีๆหน่อยแล้วก็สลัมคุมกันนะครับแสงแดดผ่านด้วยตรงมันไม่ดีนะครับไม้ตัดชำไม้อะไรเราใบจะเสียได้ต้องให้แบบกันให้ประมาณสัก 50% นะครับแสงแดดสัก 50% นะครับแล้วแสงก่อนอ่อนๆนะครับพี่ๆเพื่อนอ่อนๆมาเบาอ่อนๆเลยเพราะว่าห้องอบเราถ้าร้อนจนเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับผมเราดังนั้นเราก็ใช้แสลมคุมอีกรอบนึงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับท่านไหนที่อยากจะทำโรงเรือนนะครับทำห้องอบเพราะว่าในไม้ในเกาหลีใต้นะครับผมเขาจะเลี้ยงในห้องอบนะครับไม้จะโตไวสวยงามนะครับสนีจันทร์บุษราคำฟิโลชนิดต่างๆไม้อลูคุโลกาเซียชนิดต่างๆถ้าเลี้ยงในห้องอบหรือบอนสีนะครับถ้าเลี้ยงในห้องอบนะครับไม้มันจะโตไวเลี้ยงในห้องอบไม้จะโตไวมากนะครับโตไวนะครับทนเราถ้าเลี้ยงอากาศธรรมชาติกับเลี้ยงในห้องอบเนี่ยไม้จะต่างกันมากต่างหนึ่งละใบสวยเงางามระบบรากเดินดีโตไวนะครับผมนี่คือเป็นแนวทางครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านไหนยังมองหานะครับห้องอบนะครับในสวนไม่ได้นะครับเอาแบบใหญ่ๆเลยนะเอาแบบมาตรฐานเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะมีช่วงฤดูหนาวเราจะมีเครื่องปรับอุณหภูมินะครับอบในความร้อนนะครับอยู่ด้านล่างนี่แหละอยู่ด้านล่างนะครับผมเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างนั่นแหละมีเครื่องทำอุณหภูมินะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ